ช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของแก้มหญิงสาวมัธยมปลายวันนี้เธอจะคว้าทุนเพื่อสานต่อความฝันเรียนปริญญาตรีได้สำเร็จหรือไม่มาเอาใจเชียร์แก้มไปพร้อมกันครับวันนี้ออกทีวีขอถอดแว่นโชว์ความสวยหน่อยใช่ไหมคะตอนนี้มองเห็นไหมคะเห็นค่ะเห็นอยู่ใส่คอนแทคใช่ไหมโอเคสั้นเยอะไหมพันสองค่ะถ้าถอดมานี่มองไม่เห็นเลยใช่ไหมใช่ค่ะยังอีก200ยังอีก200แหมเป็นคนมีค่าสายตาสูงจริงเลยฮะหนูก็อยู่กับคุณแม่แค่เท่านั้นแล้วก็มีน้องใช่ค่ะมีอากงอาม่าด้วยมีอากงอาม่าด้วยที่เรียนโรงเรียนที่มีภาษาจีนนี่เพราะแรงบันดาลใจจากความเป็นอากงอาม่าเราไหมใช่ค่ะอากงอาม่าเคยอยากให้ชอบภาษาจีนก็เลยส่งเข้าตั้งแต่ป.1ค่ะอ๋ออากงอาม่าพูดภาษาจีนอยู่ไหมคะพูดค่ะแต่ว่าเขาจะพูดเป็นจีนแต้จิ๋วส่วนหนูเรียนเป็นจีนกลางค่ะอ้าวแล้วคุยกันรู้เรื่องไหมแต่ด้วยความมีเชื้อนะมันก็อาจจะทำให้เราเรียนดีเป็นไงภาษาจีนเรียนยากไหมคะสำหรับหนูง่ายกว่าภาษาอังกฤษค่ะง่ายกว่าภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อทำไมถึงอยากเรียนครูอยากจะเรียนครูวิชาอะไรอยากเป็นครูภาษาไทยค่ะอืมเพราะว่าหนูชอบเหมือนบางทีมีทำนองสนองไงค่ะหนูชอบอ่านเพราะว่าครูประจำชั้นหนูเขาเป็นครูภาษาไทยเขาจะพูดเสมอว่าแบบเวลาไปเนี่ยครูจะฝากกรไว้ให้เลยนะแล้วกรเนี่ยจะใช้ได้ตั้งแต่เรียนจนจบเลยนะอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช่เขาจะฝากกรไว้เป็นตัวอย่างก่อนโครงซีกับยานีอะไรเงี้ยค่ะใช่เห็นแต่งตัวนางนพมาศอะไรวางในวรรณคดีนี้ชอบมากใช่ค่ะชอบกิจกรรมค่ะชอบกิจกรรมอยู่ทำกิจกรรมอะไรบ้างร้องเพลงแหละหนึ่งร้องเพลงลงนางนพมาศประกวดนางในวรรณคดีแล้วก็เป็นตัวแทนทุกๆอย่างเลยค่ะถ้าสมมติว่าโรงเรียนหนูมีอะไรหนูลงหมดเลยค่ะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเอนจอยกับกิจกรรมขนาดนี้หนูรู้สึกว่าการที่หนูทำแล้วหนูได้โชว์ความสามารถของหนูออกไปหนูมีความสุขเวลาเห็นแบบเพื่อนๆดีใจมาแบบมาเชียร์อะไรเงี้ยค่ะหนูชอบอ๋อคุ้มนะที่ได้ทำกิจกรรมแต่มันอาจจะเหนื่อยหน่อยใช่ไหมใช่ตอนนี้จากค่าเทอมของเราที่เป็นของเราคนเดียวใช่เทอมนึงจ่ายคนเดียวเทอมนึงจ่ายคนเดียวตอนนี้น้องเติบโตเติบโตค่ะเติบโตเข้าอนุบาลแล้วใช่ค่ะต้องจ่ายค่าเทอมเพิ่มใช่คุณแม่หนักไหมหนักค่ะโอ้มันยังไงบ้างอ่ะมันไม่พอค่ะเพราะว่าเงินเดือนแม่แค่ 17,000 ของหนูก็ปาไปแล้ว 9,000 ต่อเทอมแล้วของน้องอีกเทอมที่ผ่านมาประมาณ 10,000 กว่าค่ะ4เดือนมาทีมันก็หนักอยู่เหมือนกันอยากได้เงินทุนสักเท่าไหร่อยากได้ประมาณสัก 50,000 ค่ะเพราะว่าจะได้เก็บไว้ในมหาลัยด้วยแล้วก็ถ้าเหลือหนูก็จะเอาไปให้น้องด้วยค่ะเพราะว่าน้องก็ต้องใช้น้องก็ต้องโตไปเรื่อยๆค่ะอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้แบบทำกิจกรรมเยอะดูแลคนในครอบครัวอย่างเต็มที่หนูอยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะในครอบครัวหนูไม่อยากให้ใครแบบต้องมานั่งเครียดเพราะแบบตัวหนูแล้วก็แบบหนูเชื่อว่าทุกคนในครอบครัวหนูเขามีเรื่องที่ต้องเครียดอยู่แล้วแล้วถ้าหนูไปทำตัวให้มันแบบไม่เอาไหนอีกหนูก็กลัวเขาแบบจะเครียดมากกว่าเดิมค่ะโอ้น่ารักจังง่ายคิดง่ายๆแล้วมันก็ผ่านมาได้อย่างเรียบร้อยเป็นยังไงพี่เน็กน้องแก้มเป็นคนที่มีทัศนคติความคิดที่มันดีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่เขาต้องตอบคำถามเขาจะมองไปทางบวกๆอย่างเดียวเลยนะครับผมมองว่าเป็นเด็กที่น่ารักมากพี่เองก็เป็นเด็กกิจกรรมเหมือนกันแต่ว่าพี่มีจุดประสงค์ที่แตกต่างจากหนูคือเวลาขึ้นไปร้องเพลงทำกิจกรรมน่ะหนูจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเห็นเพื่อนเอนจอยใช่ไหมครับไม่ตอนถ้ากลับมาทางผมนะครับผมจะเป็นเด็กที่แบบว่าชอบทำกิจกรรมอยู่โรงเรียนก็จริงเพราะต้องการที่จะขึ้นไปยืนเฉิดฉายและหลังจากลงเวทีมาสาวๆมันเยอะครับมันจะมีคนที่แบบว่าโอ้โหจริงๆชื่อเล่นของผมคือชื่ออเนกอเนกใช่ครับผมอันนี้ชื่อในวงการคือชื่อเนกอเนกเนี่ยจะเป็นคนที่รู้จักและเป็นคนที่รู้จักคนเยอะแล้วก็น้องๆก็จะรู้จักเยอะพ่วงขวงพ่วงขวงใช่ครับพ่วงขวงในโรงเรียนกี่พันคนที่รู้จักผมหมดผมก็จะรู้สึกว่าการขึ้นไปเฉิดฉายบนเวทีแต่ละครั้งเนี่ยมันทำใหมีแรงดึงดูดของแม่เหล็กจ้ะคุณพ่อคุณแม่ได้ดูอยู่ตอนนี้นะครับอาการเจ้าชู้ของลูกคุณมันเริ่มต้นได้แต่เด็กนะฮะเพราะฉะนั้นดูแลลูกคุณอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับผมแม่พูดได้ไหมคะว่าพี่ภูมิใจในตัวเธอแต่แม่เขาแต่แม่น้องแม่น้องแก้มตอนนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยกับลูกเขาแล้วแต่ว่ามันก็ทำให้เราได้รู้จักคนมากยิ่งขึ้นใช่ใช่กล้าสื่อสารมากยิ่งขึ้นถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้ทำให้เต็มที่นะครับผมจงมั่นใจอย่างที่ตัวเองพูดคุยกับพี่แฟงรีแลกได้เลยนะครับผมทำให้เต็มที่วันนี้พี่เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับเอาละถึงเวลาแล้วขอ1เพลงเพื่อเขย่าบัลลังก์แชมป์นั่นก็คือเพลงกล่อมลูกค่ะแก้มครับโอ้
ของแม่นี่เไหนเล่าที่อาการมันเป็นยังไงคะหนาวค่ะหนาวใช่ไหมมีความแบบเก่งๆอ่ะมีความเก่งๆตื่นเต้นนะรู้ว่าตื่นเต้นแต่แกล้งทำมันไม่ตื่นเต้นเลยเป็นยังไงบ้างก็น้องแก้วเป็นคนที่เสียงใสมากแล้วก็สื่อสารออกมาได้บริสุทธิ์มากๆนะครับผมฟังดูผมพยายามหลับตาฟังมันเพลินนะนะครับผมการร้องแบบง่ายๆสบายๆไม่ได้แต่งเติมอะไรเยอะนะครับผมวันนี้ในมุมของพี่เน็กมองว่าหนูทำได้ดีที่สุดแล้วแหละนะครับผมในวันนี้นะครับผมแต่พี่เชื่อว่าถ้ามีโอกาสในครั้งต่อไปทำให้ดีกว่านี้นะครับผมไม่ว่าวันนี้จะประสบความสำเร็จหรือจะ
ไม่ประสบความสำเร็จไงก็ทำนะครับผมก็พี่เชื่อว่าน้องเป็นคนที่มีความคิดดีเป็นคนที่คิดดีอยู่แล้วนะครับผมก็ขอให้ได้เรียนต่อสูงๆจนจบนะครับผมแล้วก็ได้เป็นครูสมใจปรารถนานะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับน้องแก้มเป็นคนดีมากเลยครับคิดดีทำดีแล้วก็สิ่งที่หนูเล่ามาทั้งหมดมันบอกพวกเราหมดแล้วนะครับก็อยากจะให้กำลังใจต่อไปกับความพยายามของหนูขอให้หนูประสบความสำเร็จกับเส้นทางที่หนูตั้งใจไว้ครับขอบคุณค่ะส่วนเรื่องการร้องเพลงวันนี้ผมชอบแก้วเสียงใสแล้วก็สดดีมากวันนี้ครับข้อดีในวันนี้คือแก้วเสียงดีเข้าถึงตัวโน้ตด้วยนะครับแต่สิ่งสำคัญที่ต้องมีในเพลงนี้โดยคาแรคเตอร์ของเพลงมันต้องการลูกเอื้อนนะครับลูกเอื้อนที่เข้าถึงอารมณ์ของเพลงเพราะมันเป็นเพลงกล่อมลูกที่ต้นฉบับทำไว้ดีมากถ้าใครร้องได้แค่ร้องแตะตัวโน้ตเฉยๆอ่ะพี่ว่ามันยังเข้าไม่ถึงนะครับเพลงนี้อยากให้ไปแกะเพลงแม่นๆแล้วอยู่กับมันเยอะๆแกะทีละคำแกะทีละประโยคแกะทีละบรรทัดค่อยๆไปแต่ลักษณะที่หนูมาร้องวันนี้มันมีความไพเราะจากใจก็จริงแต่มันยังไม่ครบองค์ประกอบของเพลงนี้ที่จะทำให้ถึงความไพเราะอย่างแท้จริงนะครับก็อยากให้อยู่กับเพลงเยอะแกะเพลงให้ละเอียดนะครับผมครับยังไงครับพี่เบกกี้วัยใสน่ารักนะสดใสถึงหัวใจเลยอ่ะนี่ถ้าอยู่ในตลาดแล้วเปรียบน้องแก้มเป็นปลาพี่ก็เลือกน้องแก้มอ่ะเพราะว่าสดจริงๆนะคะตาใสแบ๊วสดเลยลูกนะแล้วที่สำคัญอะไรป่ะคะเป็นสายขาวอ่ะคือบริสุทธิ์ดวงจิตบริสุทธิ์จริงๆเลยอ่ะคิดดีน่ารักอยากช่วยแม่แบ่งเบาแล้วมันเป็นวัยใสที่ดูอบอุ่นและน่ารักมากนะคะและเรื่องการร้องเพลงอะค่ะแก้มวันนี้พี่ว่าหนูเอาเพลงมามันใหญ่ไปหน่อยเกินกำลังนะคะด้วยความแก่ที่ยังไม่เนียนหรืออะไรก็ตามแล้วตัวแก้มเองจริงๆแล้วเป็นคนแก้วเสียงใสนะแต่ว่าหนูขาดพลังหนูต้องฝึกกว่านี้อีกในการพลังออกกำลังกายหรืออะไรก็ตามเพราะวันนี้นอกจากความหนาวที่หนูมีใช่ไหมคะมันมีความเสียงสั่นเสียงเครือเสียงลมไม่ถึงอะไรอยู่หลายจุดมากแต่เรื่องพวกนี้ฝึกได้ถ้าหนูชอบจริงๆค่ะทางด้านนี้นะขอบคุณครับเด็กคุณสละครับคิดว่าจุดเด่นของน้องแก้มคือสมวัยและก็ไฟดีทุกการแสดงออกดูบริสุทธิ์และที่ประทับใจมากหนูเป็นเด็กเมืองกรุงแต่ร้องเพลงลูกทุ่งให้ครูฟังคือมันน่ารักมากนะและก็ครูก็เห็นภาพรายการดวลเพลงชิงทุนเข้าไปอยู่ในทุกครอบครัวในเมืองใหญ่ซึ่งไปแต่ละที่นี่มีความภูมิใจตรงนี้ลูกที่เพลงลูกทุ่งนี่สอดแทรกไปแต่ก่อนเรากลัวนะว่าเพลงลูกทุ่งจะเข้าไปถึงหัวใจพ่อแม่ที่อยู่ในเมืองหลวงได้เลยแต่พอมีดวลเพลงชิงทุนนี่แหละมีทุกเย็นครูไปที่ไหนก็จะถูกทักว่าคุณพ่อชอบคุณแม่ชอบคุณตาชอบและท่านก็นั่งเฝ้าจริงๆและวันนี้ได้เห็นว่านอกจากตัวเองชอบและส่งผ่านมาถึงลูกหลานด้วยอย่างน้องแก้มก็รู้สึกว่าจะเป็นคนคนนั้นน่ารักตรงนี้ลูกส่วนการร้องเพลงวันนี้ครูว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเสียงแก้วเสียงแก้มนะลูกเสียงเพราะเวลาหนูพูดและเอามาร้องเนี่ยมันเป็นเสียงวัยรุ่นน่ะเป็นเสียงสมัยใหม่เขาเรียกเป็นลูกทุ่งสมัยใหม่มีความใสมีความน่ารักอยู่ในตัวนี่คือจุดเด่นอันที่สองก็คือเพลงนี้มีความยากพอสมควรแต่หนูก็ได้เรื่องความถูกแต่ปัญหาของแก้มก็คือว่าถูกแล้วแต่ยังไม่ค่อยเพราะเพราะว่าภาพรวมการร้องทั้งหมดมันเหมือนกำลังท่องอยู่ลูกแต่เพลงนี้อยากได้คืออยากได้คำว่าถึงเอเอเอนี่เหมือนเราก็เคาะไปตามนั้นเลยเอเอเอนี่คือท่องแต่ถ้าร้องหรือว่าเอาให้มันถึงก็เอ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 มีสั้นมียาวมียืดซึ่งเขาเรียกว่ามีความว่าพลิ้วซึ่งปัญหาของแก้มวันนี้คือไม่ค่อยพลิ้วผิดหรือเปล่าก็ไม่ผิดลูกแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาอย่างที่พี่เน็กบอกว่าอาจต้องอยู่กับมันให้นานกว่านี้แล้วซึมซับมันให้มากแล้วก็เปล่งมันออกมานะครับแต่ว่ามันมีปัญหาพื้นฐานอย่างหนึ่งที่อยากให้แก้มไปปรับซึ่งครูไม่มั่นใจว่าเป็นพ่อหนูเรียนหลายภาษาหรือเปล่าไม่รู้นะลูกวันนี้ควบคำที่เป็นรอลิงหนูออกเสียงเป็นรอเรือหมดเลย oh. เป็นรอเรือหมดเลยลูกเที่ยวทางกลางป่ากลางป่าออนไลน์ ว้า มีคนจับได้ แล้วก็ลืมอย่างนี้ก็เป็นลืมอย่างนี้ลูก มันเป็นเรื่องพื้นๆนะลูกแต่เหมือนว่ามันเคยชินจากการออกเสียงหลายภาษาหรือเปล่าอันนี้แก้มไปทบทวนแล้วก็ปรับให้ถูกต้องนะลูกนะครับรวมแล้วก็คือไม่ผิด
แต่ยังไม่ค่อยเพราะลูกเราเปรียบเทียบครับขอบคุณครับมาถึงหน้าที่ของแชมป์24สมัยปีใหม่เกษตรกรสาวชาวอุบลวันนี้เธอจะวาดลวดลายไหนมาต่อกรกับคู่ท้าดวลอย่างน้องแก้มเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ให้ได้มันลุ้นไปพร้อมกันครับเมื่อกี้ทีมงานเล่าพี่ฟังว่าหนูเคยไปเป็นเหมือนครูด้วยถูกต้องไหมเป็นครูสอนอนุบาลค่ะครูสอนอนุบาลเหรอใช่ค่ะเป็นทำไมถึงไปเป็นครูสอนอนุบาลได้พอดีว่าเป็นครูค่ะแล้วโรงเรียนของที่สอนอยู่คือเป็นโรงเรียนในหมู่บ้านเลยเขาขาดแบบขาดครูเขาก็เลยหาครูผู้ช่วยอะไรเงี้ยอ๋อหนูก็เลยไปทำเป็นครูผู้ช่วยใช่เป็นไงคะเด็กกี่คนที่เราต้องดูแล30กว่าคนค่ะโอ้โหเป็นไงปวดหัวไหมปวดหัวมากค่ะปวดหัวมากเลยเหรอใช่ค่ะมันหนักใจอะไรมากสุดกับการเลี้ยงเด็กเด็กเนาะแบบอารมณ์เขาจะต่างกันบางคนอยากเล่นบางคนร้องไห้บางคนอยากออกนอกห้องคือแบบทุกต่างกันหมดเลยค่ะคือเราต้องแบบบางครั้งให้เขาอยู่ในกรอบของเราอ่ะซึ่งมันก็ยากค่ะมีไม้เด็ดอะไรไหมที่เอาแบบเด็กอยู่เลยค่ะเด็กเล่นเกมค่ะเด็กจะชอบก็ชวนเด็กร้องเพลงเล่นเกมอะไรกันไปใช่ค่ะเอาละวันนี้ต่อหน้าเด็กๆและพ่อแม่ของพวกเขา1เพลงเพื่อไปต่อนั่นคือเพลงกอดคนนอกใจค่ะจัดไปบ่ได้โดนหลอกแต่ถูกนอกใจถึงจับบ่ได้แต่ใจมันรู้ไปแอบมีใครเป็นกิ๊กเป็นชู้ที่นอกประตูหัวใจหักเหาซุกซ่อนความเศร้าคงใจหนาวเหน็บกลืนก้อนความเจ็บเก็บความปวดร้าต้องฝึกใจเย็นต้องเป็นแสงดาวอาบใจแฟนเรายามที่เขามองช้ำแทบเป็นแทบตายยังอยากให้รักยังอยู่โกหกใจตนโอ้ยหลอกคนที่รู้ว่าชีวิตคู่สองเรายังสุขล้นที่เราเลือกเองทั้งดีทั้งเก่งโหวตให้ท่วมท้นมันเจ็บเหลือเกินยับเยินเหลือทนต้องนอนกอดคนที่นอกใจเราทุกคืนสุขล้น
ขอบคุณค่ะพี่ใหม่ครับผมเป็นไงแชมป์ผมแชมป์จอมสับครับในขณะที่เขาร้องผมต้องขอโทษด้วยว่าตอนจังหวะดนตรีที่มันโซโล่ผมคิดเห็นภาพตอนที่น้องตอบคำถามกับพี่แฟงก่อนที่จะเข้าเพลงครับผมมองถึงบุคลิกตอนนั้นแล้วก็บุคลิกตอนร้องเพลงมันคนละอย่างกันผมจะพอมีโอกาสได้ฟังน้องปีใหม่ร้องเพลงเร็วบ้างไหมครับผมถ้าสมมติว่าเป็นแชมป์หลังจากนี้มีเตรียมเพลงเร็วไว้บ้างไหมครับมีเหมือนกันใช่ไหมมีค่ะผมเต้นเก่งมากเต้นเก่งมากอย่าให้ได้เต้นเลยนะจริงครับพอเริ่มเต้นแค่นั้นแหละเนื้อน้องหายหมดเลยไม่เหลือเลยละเนรนาศเลยถ้าจะให้ดีถ้าสมมติว่าผมยังนั่งอยู่ตรงนี้ยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตใช่ครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าได้เป็นแชมป์ต่อไปร้องเพลงเร็วให้ผมฟังหน่อยนะครับผมอยากเห็นน่าจะเอนเตอร์เทนผมได้ดีคุณเป็นใครคะคุณเพิ่งมาเราอยู่ตรงนี้กันมานานขออะไรเขาไม่เคยทำครับผมได้บ้างการร้องเพลงผมว่าน้องก็รักษามาตรฐานของน้องได้ดีมากนะครับผมแม้กระทั่งการวางมือที่อยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเพลงผมดูสองเพลงก็อยู่ประมาณนี้ตลอดน่ารักดีน่ารักกีขยักมันจะสับตามนั้นอ๋อนี่ที่ไปที่มาของคำว่านักร้องจอมสับเหรอครับนักร้องจอมสับโอเคครับผมนี่เลิกจากนักร้องไปสับเยี่ยวในห้องน้ำได้ด้วยนะเออครับผมทำได้ดีครับผมรักษามาตรฐานได้ดีครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของหนูอีกวันหนึ่งครับน้องปีใหม่ครับขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ครับผมว่าปีใหม่ทำได้ดีในความยากของเพลงนี้ก็คือคำเพลงนี้ตั้งแต่ต้นเพลงมาแล้วก็มาท่อนหนึ่งท่อนสองอ่ะคำมันยืดคำมันน้อยแต่มันยืดแต่ในรายละเอียดคำแต่ละคำนั้นอ่ะมันมีความเสี่ยงถ้ากำลังไม่ดีก็จะทำให้แกว่งได้เพี้ยนได้นะครับแต่ปีใหม่ก็เก็บรายละเอียดซึ่งมันเป็นต้นฉบับที่ทำไว้ดีแล้วหนูก็ทำได้นะครับผมแล้วก็พอมาท่อนฮุกก็ยิ่งถ่ายทอดได้ดีนะครับดีหมดเลยแต่ก็จะมีตรงที่ครูเคยพูดบ่อยๆตรงนี้ก็คือโกหกใจตนโอ้โหโอ้หนูแบ่งลมยังไม่ดีโอ้โหโอ้โอ้ยหลอกทิ้งได้ไงแต่หนูรีบเกินไปกับคำว่าหลอกหลอกคนที่รู้เหมือนหนูยังแบ่งลมได้ไม่ดีมันก็เลยเล่นแต่ละคำได้ไม่ค่อยสุดสักเท่าไหร่อ๋อเมื่อกี้ลมไม่มาหลอกคนที่รู้เองใช่ไหมมาตรงนี้เหมือนเฮือกมันไม่เต็มแล้วมันก็เหมือนพะวงจังหวะมากเกินไปจริงๆมันสามารถทำอะไรได้ในท่อนนี้ครับผมลองคิดเอาไว้เป็นการบ้านดูครับขอบคุณครับแต่พี่ๆต้องเห็นใจหนูอ่ะหนูร้องไปมือหนูก็ต้องสับไปหนูทำหลายอย่างครับพี่ก็หนูก็เว้นก่อนหนูก็หยุดไปก่อนหนูก็ชี้ไปทางนู้นแทนไม่ได้เอาอย่าออกไกลตัวค่ะได้ไม่เกิน2เซนติเมตรเป็นไงเมื่อกี้มีจุดอยู่นะจุดที่มันไม่โอเคแต่ว่าพี่ชอบความเฉลี่ยพูดถึงความเฉลี่ยดีกว่าวันนี้ถือว่าเป็นการเฉลี่ยได้ดีเกลี่ยได้ดีรู้ว่าตรงไหนควรจะเป็นไฮไลท์รู้ว่าตรงไหนควรจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องตั้งต้นอะไรเงี้ยพี่ว่าเพลงเนี้ยเฉลี่ยได้ดีเก่งมากค่ะเมื่อวานนี้หนูเติบโตมาได้ครึ่งวันแล้วใช่มั้ยวันนี้หนูเติบโตได้อีกครึ่งวันหนูโตเต็มวันแล้วค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงครับคุณสนาครับปีใหม่กับคนนอกใจนะครับด้านดีก็คือยังเป็นจุดเด่นอยู่ก็คือแก้วเสียงเพราะแล้วก็ลูกคอนี่เหมือนผิวเผินเหมือนสั่งไม่ได้นะแต่ถ้าดูดีๆก็มาประหลาดเหมือนกันมีบางลูกที่พี่นางก็ไม่ได้เล่นแบบนี้หรือคนอื่นก็ไม่ได้เล่นแบบนี้แต่ก็เป็นลายเซ็นของปีใหม่นี่คือด้านดีนะครับรวมไปถึงกล้าที่จะออกเสียงแบบโชว์ลูกเอื้อนแปลกๆนี่คือด้านบวกตั้งใจใช่ไหมแต่จุดอ่อนก็คือเหมือนตั้งใจมาตั้งแต่ต้นว่าอะไรเสียงจะไม่ทำหนึ่งก็คืออย่างเช่นเนี่ยท่อนที่พี่พีบอกตรงนี้เป็นท่อนดีไซน์นะฮะในแง่ของการสร้างงานเขาเรียกว่าดีไซน์เพื่อให้ลงตัวกับความเป็นสิริพรโกหกใจตนโอ้โอ้โอ้ยหลอกเพราะพี่นางเขาจะเด่นด้านโชว์เสียงแหบแล้วมีลูกขยักแล้วก็ทำมาให้เขาได้เล่นแต่ปีใหม่คือเพื่อความปลอดภัยปีใหม่ก็โกหกใจตนโอ้โอ้โอ้ยหลอกคนที่รู้ข้ามไปคราวนี้รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยฮะตรงไหนไม่แม่นก็ข้ามไปรวมที่สองอันคือตัดออกไปเลยคืออินพอไว้ลูกฮือฮาที่มันมีเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเพลงนี่เ
เสียงก็ไม่เล่นเลยไม่เอามาใช้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ร้องดีกว่าหลายๆเพลงที่ร้องมาแต่โดนตัดแต้มในฐานะที่ทิ้งอะไรบางอย่างออกไปเราเปรียบเทียบครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเชิญครับน้องแก้มและตอนนี้ถึงเวลาที่กรรมการต้องตัดสินใจครับวันนี้แชมป์ของเราฮะแชมป์24สมัยตั้งรับการมาเยือนของสาวกทมน้องแก้มจากกรุงเทพมหานครมาดูกันว่าอย่างไหนจะถูกใจกรรมการจนได้ตำแหน่งแชมป์ไปครอบครองครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากพี่พีครับวันนี้แชมป์ของเรามาถึงด่านที่25พบกับแก้มจากกรุงเทพและผู้ออกนำไปก่อนพี่พีเสด็จให้แก่ปีใหม่ออกนำไปก่อนจ้างานต่อไปพี่เป็กกี้ค่ะถ้าเป็นชื่อของปีใหม่จบตรงนี้เลยฮะเธอคือแชมป์สมัยที่25ทันทีถ้าเป็นชื่อของแก้มเสมอกัน1ต่อ1ฮะต้องดูคะแนนสุดท้ายจากครูสลาคุณอาวุธมอบคะแนนให้แก่ปีใหม่ครับผมแชมป์25สมัยจ้าขอดูแลจากครูสลาครับปีใหม่จ้าเป็นไงครับแมตช์นี้ครับครูคู่นี้เนี่ยจุดต่างหรือว่าจุดเหลื่อมกันอยู่ที่ชั่วโมงบินเท่านั้นโดยต้นทุนถือว่าใกล้เคียงกันมากน้องแก้มเป็นเด็กเสียงเพราะนะลูกเป็นเสียงเพราะแล้วก็มีทุกอย่างครบในองค์ประกอบของคนร้องเพลงลูกทุ่งที่ดีเพียงแต่ว่ามันอยู่ในระยะเริ่มต้นยังอยากได้ชั่วโมงบินมากกว่านี้นะครับแล้วก็ฝึกลูกเอื้อนการเก็บรายละเอียดให้มากกว่านี้ซึ่งน้องแก้มทำได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้ามีพื้นที่ไหนที่เขาให้เวทีประกวดถ้ายานเข้าไปแล้วหนูจะเก่งมากกว่านี้ลูกเราจะช่วยครับขอบคุณครับวันนี้ฮะโรแลนด์ล่ามอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณมากครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นกับที่คิดค่ะแต่ว่าหนูก็ทำดีที่สุดแล้วขอบคุณโนแลนเนทูล่าที่มอบเงินรางวัลให้ 3,000 บาทหนูจะไปเป็นทุนการศึกษาต่อไปค่ะและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์25สมัยที่ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก5,000 ถึง 100,000 บาทชั้น25สมัยไปเท่าไรดี 100,000 เออที่ผ่านมามีแต่ 5,000 กับ 10,000 ให้สัมผัสดูสิว่าด้านนี้จะได้ไปเท่าไหร่เชียร์เธอแล้วนะเธอมันได้แค่นี้นะสะสมเพิ่ม 5,000 บาทจ้าทุนเดิมมีอยู่ 520,000 บาทนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 525,000 บาทรอตังก็ยังชัยโยติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดวงเพลงชิงทุนสนใจใคร